ายจะได้รับพี่ตายจะได้รับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ไปเลยขอบคุณค่ะพร้อมแล้วนะคะขึ้นรถฟู้ดทรัคของเราเลยขอความเป็นจริงดีกว่าว่าพี่สมจิตทำอะไรอันดับแรกคะเขาบอกให้ตำพริกแกงไม่รู้เขาตำกันยังไงพริกแกงเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่ะ2 นาที 2 นาทีมาพี่วิธีการทำไงคะแม่คะเอาเกลือลงหน่อยใส่เกลือก็ได้บอกใส่เกลือโอ้โหพอใส่ตรงซอยเด็กบดก็สีบดแหลกละล่ะโอ้โหดูท่าจะสบายสุดเลยนะเพราะฝั่งนู้นนี่ตำทีรสจะเดือดนะแต่ทางนู้นเขามีแม่ค้าคอยกระซิบบอกด้วยว่าบอกสูตรเลยว่าต้องใส่อะไรบ้างอ้าวอะไรเนี่ย ดูสิมัวแต่มองบ้านฝั่งนู้นเขามีเครื่องปั่นพริกแกงของพี่ตายหน้าตาดีมากเลยนะฮะหน้าตาดีเหมือนคนทำนะเดี๋ยวให้เราเป็นแท้ใครขายไอติมไอติมไม่กินครับไม่กินไอติมเหลือมีดเล่มเดียวจ้าเหลือมีดเล่มเดียวยึดของใครดียึดของใครดียึดของพี่สมจิตก่อนนี่เหลืออันเดียวมีดอีโต้เหรอฮะมีดโต้เลยครับตอนนี้เหลือมีดเล่มเดียวแล้วนะคะพี่ต่ายเลือกมีดเล่มเล็กนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพริกแกงหรือเปล่านะคะทำไมมันดูไม่ข้นเหมือนที่แม่ค้าเขาทำมันแห้งมากแล้วเราปั่นตั้งหลายรอบแล้วแล้วมันก็ละเอียดได้แค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นว่าเขาตำละเอียดแค่ไหนนะคะขายมือขายของเยอะตอนนี้นะสถานการณ์นะรู้สึกว่าพี่ทั้งสองคนนะจะชิวๆนะเพราะว่าเห็นจากสีหน้านะคะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เลยนะคะชูชีประตูทำไงบ้างมันต้องตำได้ไงเองให้ชูชีประตูมาบึงเขาเดี๋ยวมาใครมาบอกเขาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะฮะไปเจอญาติพอดีเจอญาติเหรอคะครับพักแค่นาทีบ่เอากระที่ออกอ้าวแต่จะมันไหลป่ะต้องไหลป่ะไหนจ้ะจักน้อยกินพริกแกงแรงมากนะพี่ลุงพี่จ๋าต้องใส่ชีสด้วยนะครับทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือทุกคนตกใจว่าใส่ไปทั้งพลาสติกนะฮะพี่แกงไหมล่ะจ้าออเดอร์ป่วนเราอ่ะมันมา2อันแล้วคือปลาเส้นนี่เรายังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชีสเนี่ยอีกแล้วแผ่นป้ายที่4นะคะแผ่นป้ายจอมป่วนของเราชิมของฝ่ายตรงข้ามชิมของฝ่ายตรงข้ามพี่สมจิตเป่ายิงจุบกับพี่ต่ายว่าใครจะลงมาชิมก่อนเป่ายิงจุบคนแพ้ลงมาก่อนนะฮะใจคอไม่ดีเลยมาชิมของคุณต่ายเพราะของผมอร่อยไงเป่าก่อนนะคะครับผมเป็นไงฮะหวานเค็มชีสเยอะหน่อยอ่ะใส่ชีสแล้วเหรอคะยังโอ้มีน้ำปลาไม่มีพี่พูดมาไม่ถูกเลยนี่ขึ้นมาเองเลยนะฮะใส่ชีสลงไปหรือยังฮะอันนี้ยังครับยังแต่ใส่ปลาเส้นไปแล้วนะเหนือชิมแล้วนะโอ้โห
แล้วนะ10 9 8พร้อมไหมคะพร้อมกันเลยใช่ไหมพร้อมกันเลยยกพร้อมกันเลยหรือ V ยกเป็นป้ายจ้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าของตลาดนี้กันเลยนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะขายดีไหมคะขายดีครับแล้วถ้าคุณพี่เจ็บป่วยขึ้นมาได้มีการวางแผนการเงินเกี่ยวกับสุขภาพบ้างไหมคะไม่ได้วางแผนเลยครับถ้าไม่สบายจริงๆขึ้นมาเข้าโรงพยาบาลผมก็ต้องยืมเงินคนอื่นเปาว่าอาชีพค้าขายนะคะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้บ่อยควรจะวางแผนไว้ดีกว่าเปาเองเนี่ยเลือกไทยประกันชีวิตเฮลฟีจ่ายเบี้ยไม่แพงเลยเริ่มต้นแค่ปีละ10,000 นิดๆเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงนะคะนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยแค่นี้คุณพี่ก็อุ่นใจมีตัวช่วยดูแลนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้หมดเลยไม่ต้องไปรบกวนเงินของคนอื่นด้วยค่ะพี่ต้องโทรหาใครครับโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลย02 202 9744ค่ะWe'll be right back.